กระทิงติดโพสต์แจ้งสาเหตุหายหน้าหายตาไปนานเผยต้องพึ่งพานักจิตบำบัดดูแลหลังจากจบคอนเสิร์ตคามิกาเซ่ปาร์ตี้คอนเสิร์ต2022นักร้องขวัญใจชาว LGBT เขื่อนพัทรดนัยก็หายหน้าหายตาไปจากโลกโซเชียลจนแฟนๆแอบอดเป็นห่วงไม่ได้ล่าสุดนะคะเขื่อนเองก็ได้ออกมาอัปเดตด้วยการโพสต์นะคะแล้วระบุข้อความผ่าน Instagram ว่าช่วงนี้ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้อัปเดตอะไรไม่ได้ค่อยสดใสบนโลกโซเชียลไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคนส่ง DM มาเยอะมากๆว่าหายไปไหนทำไมไม่อัพโซเชียลเลยไว้พร้อมเมื่อไหร่จะกลับมาส่งพลังให้ทุกคนต่อนะคะเจอกันก็ยังสามารถกอดได้ถ่ายรูปได้ตามปกติยินดีเสมอและตลอดไปตอนนี้ขออนุญาตโฟกัสที่ตัวเองและความรู้สึกตัวเองสักพักนะคะหนูปลอดภัยดีก็นักจิตบำบัดหนูดูแลอยู่ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาตอนนี้ขออนุญาตอยู่ตรงนี้กับปัจจุบันให้มากที่สุดขอบคุณนะคะเยตัวแสบอยู่ตรงนี้และเป็นพื้นที่ปลอดภัยเสมอนะคะสาวเกินเองก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะช่วงนี้แค่จะกลับมาอยู่กับตัวเองโฟกัสกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลจิตฮิวจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นเอาเป็นว่าทุกคนส่งกำลังใจให้กับคุณเกิดแล้วก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะติดตามข่าวสารกันได้ใหม่ค่ะในที่ Facebook Fanpage มาดามเมาส์ YouTube มาดามชาแนลและ TikTok มาดามเมาส์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ